มาเข้าสู่ตัวเริ่มตัว Python กันนะครับหลังจากที่เราสอนเรื่องเครื่องมือมาทั้งหมดแล้วนะครับมีทั้ง VS Code มีทั้ง PyCharm นะครับมีทั้ง Jupyter Lab นะครับมีทั้ง CoLab นะครับก็มีมากมายตรงนี้นะจากนั้นนะครับตัวเริ่มการเขียนโปรแกรมสาย Python วันนี้วันที่20นะครับการเขียนภาษา Python นะครับเริ่มต้นเลย Python เนี่ยนะครับจะมีการโครงสร้างโปรแกรมของ Python ต้องรู้ก่อนเลยนะครับจะไม่เหมือนโปรแกรมอื่นโครงสร้างโปรแกรมของ Python นะครับการจัดรูปแบบจะใช้ย่อหน้าเป็นหลักการย่อหน้าการย่อหน้านะครับก็คือ identation เพราะฉะนั้นนะครับบล็อก1ปุ่มคำสั่งที่1นะครับเว้นบล็อก1แท็บตรงนี้บล็อก2นะครับจะใช้ย่อหน้าเป็นหลักนะครับแล้วก็พอบล็อก2เสร็จแล้วย่อหน้าเข้าไปบล็อก3นะครับหรือถ้าเป็นในส่วนของการเขียนนะครับตัว for loop สมมุติ for หรือไม่ก็ if เงื่อนไขนะครับ if เงื่อนไขนะครับ x มากกว่า5นะครับแล้วคุณจะทำอะไรคุณต้องกดแท็บ1ครั้งเพื่อเป็นเงื่อนไขข้างในนะครับเช่นถ้า x น้อยกว่า5ก็สั่งปริ้นว่า x มีค่าน้อยกว่า5อะไรเป็นต้นนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือตัวแท็บนี้ถ้าคุณไม่แท็บนะครับจะเกิด error ทันทีในตัวโปรแกรมนะครับแท็บนี้สำคัญนะครับการจัดย่อหน้าผมขอใช้สีแดงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเซฟรูปทีหลังนะครับใช้ย่อหน้านี้เป็นหลักนะครับมาลองดูนะครับมาลองดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับผมบอก if x ไม่ได้ไม่ได้ประกาศตัวแปรเชอร์ x กับ10มันเขียนนานเลยนะเนี่ยเวลากด enter มาครับเวลากด enter มานะครับมันจะขึ้นแท็บให้อัตโนมัติถ้าคุณไปเขียนข้างหน้าเนี่ย error ทันทีนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเขียนทฤษฎีไปก่อนอันนี้อันแรกนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของการย่อหน้านะครับเพราะฉะนั้นการแตกโค้ดออกเป็นหลายบรรทัดเนี่ยนะครับในส่วนของตัว Python สามารถที่จะมองเป็นภาษาเดียวกันได้นะครับในที่นี้นะก็อย่างเช่นนะครับเปลี่ยนสีก็print นะครับ sum is result of adding สมมติเป็นข้อความนะครับ two number แล้วก็บทย่อหน้าแล้วนะครับ for example เป็นตัวอย่างนะครับคุณสามารถใช้เครื่องหมายนะครับ backslash ไว้ที่ท้ายบรรทัดนั้นแล้วก็ทำการต่อพิมพ์ต่อได้นะครับโดยกดขึ้นมาก็เป็น1บวก1 is 1บวก1 Python จะมอง2บรรทัดนี้นะครับ
็นบรรทัดเดียวกันนะครับอันนี้คือในกรณีเขียนโปรแกรมแตกโปรแกรมหลายบรรทัดให้ใช้ backslash ไว้ท้ายประโยคนะครับไว้ท้ายประโยคนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมองเป็นอันนี้เดียวกันนะครับการตั้งชื่อของ Python ก็เหมือนกับภาษาอื่นทั่วไปนะครับต้องตั้งชื่อนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับเท่านั้นนะครับตัวอักษรหรือ underscore เท่านั้นนะการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อประกอบด้วยมากกว่า1คำนะครับและขั้นด้วยถ้ามากกว่า1คำขั้นด้วย underscore นะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะแล้วก็ชื่อที่ตั้งขึ้นด้วยตัวอักษรตัวเลขหรือ underscore เท่านั้นนะครับตัวแรกนะครับนะจะประกอบด้วยสัญลักษณ์อื่นไม่ได้นะครับพวกนี้นะชื่อที่ตั้งขึ้นต้องไม่ซ้ำกับคีย์เวิร์ดอันนี้ก็เหมือนภาษาอื่นนะครับที่คุณตั้งนะครับชื่อที่ตั้งเป็นเคสเซนซิทีฟนะครับในที่นี้นะครับจะถือว่าเป็นคนละตัวกันใน Python นะครับเพราะนั้นชื่อที่ตั้งใน Python นะครับการตั้งชื่อตัวแปรนะครับถ้าเป็นเคสตัดเคสเซนซิทีฟนะครับindex index ไม่ได้ใช้อะไรดีใช้index ก็ได้ index แบบนี้ index แบบนี้นะครับหรือ index แบบนี้จะถือว่าเป็นคนละตัวเป็น case sensitive นะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กที่คุณตั้งไว้ด้วยนะครับในที่นี้นะถ้าเป็นภาษา Dart นะครับก็จะใช้ตัวเล็กตรงหน้าแล้วพอขึ้นคำใหม่ประโยคใหม่ก็จะขึ้นตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนเจอร์ของแต่ละภาษานะครับว่าเขาไกด์ไลน์เขียนแบบไหนนะครับชื่อที่ตั้งมีความยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยจะจำได้ขนาดไหนนะครับชื่อไอ้ตัวแปรพวกนี้นะครับคีย์เวิร์ดใน Python ก็มีพวกคำสั่งต่างนะครับมีหลากหลายนะครับอันนี้แล้วก็ในเรื่องของคอมเมนต์นะครับนี่ผมเขียนไว้ก่อนใช้ตัวอักษรตัวเลขและ underscore นะครับ underscore นำหน้าชื่อเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้านะครับชื่อประกอบด้วยคำมากกว่า1ให้ใช้ underscore เชื่อมคำเช่น total all เป็นต้นนะครับในที่นี้ก็นะครับเป็นพื้นฐานก็เอาไว้แค่นี้นะส่วนการเขียนคอมเมนต์นะครับการเขียนคอมเมนต์ใน Python นะครับสำหรับคอมเมนต์นะภาษา C จะเป็น /นะครับคอมเมนต์ใน Python จะใช้ sharp นำหน้าคอมเมนต์นะครับจะใช้เครื่องหมาย sharp นำหน้าคอมเมนต์นะเพราะนั้นอย่าไปจำผิดนะไปแบบไอ้ /ของภาษา C นู่นนี่นั่นนะครับไม่ใช่นะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นส่วนแรกพื้นฐานนะครับถ้าใครไม่มีหนังสือก็ผมจะเขียนให้แบบนี้นะครับเราเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ในโฟลเดอร์โปรแกรมไอ้โฟลเดอร์โปรเจกต์เลย Python project อันนี้วีค2
ใครที่เป็นแล้วนะครับก็ดูไปตอนไหนตอนไหนได้เลยนะครับเอ้ยวิ2สิอาจจะได้แอดวานคงเป็นพาร์ทหลังครับอันนี้ก็เอาพื้นฐานเริ่มต้นไปเรื่อยๆก่อนนะอันที่2นะครับการรับนะครับการรับข้อมูลนะครับก็เหมือนชอบภาษา C ก็เป็นสแกน F นะครับเป็นการรับข้อมูลการรับข้อมูลนะครับด้วยฟังก์ชัน input นะครับในที่นี้นะก็จะใช้เวลาใช้งานนะครับก็จะเป็นนะครับ input ผมใช้ตัวสีแดงแล้วกันนะครับsyntax เวลาใช้ input นะครับ comma นะครับแล้วก็เป็นข้อความที่จะแสดงก่อนรับค่าข้อมูลอันนี้คือรูปแบบของตัวการรับข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน input นะครับตัวอย่างก็จะเป็นอะไรก็อย่างเช่น input นะครับแล้วก็ please input score นะครับในที่นี้นะครับมันก็จะขึ้นในหน้าต่างคอนโซลนะครับ feed input score แล้วก็รอที่จะใส่ค่าเข้าไปนะครับในที่นี้อันนี้คือในส่วนของการรับค่านะครับในส่วนของฟังก์ชัน input นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ต้องกด enter นะครับเพื่อให้ค่าเข้าไปนะครับส่วนแสดงผลนะครับแสดงผลเมื่อกี้ทำกันอยู่นะครับแสดงผลข้อมูลด้วยฟังก์ชัน print นะครับมันรูปแบบนะครับรูปแบบในที่นี้นะมันมีหลายอย่างนะครับในที่นี้มีแบบไอ้ advanced ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้บอกแล้วกันในส่วน print นะครับprint นะครับข้อมูลที่1จนถึงข้อมูลสุดท้ายคุณสามารถที่จะพิมพ์ดอกแสดงข้อมูลได้หลากหลายนะครับในที่นี้นะครับข้อมูลที่2นะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงข้อมูลสุดท้ายนะครับที่ต้องการแสดงผลเพราะนั้นคุณสามารถที่จะพิมพ์ได้ยาวเลยนะครับเราไม่ต้องที่จะใส่อะไรตอนท้ายนะครับใส่คอมม่าใส่คอมม่าไปก็สามารถพิมพ์ได้ตลอดนะครับในที่นี้นะแต่ว่าในการใช้นะครับการใช้เครื่องหมายบวกในการเชื่อมประโยคเนี่ยนะครับจะใช้ไม่ได้กับตัวเลขนะครับถ้าผมเปิด Jupyter Lab ทดลองให้ดูครับผมขอใช้ Jupyter Lab ก่อนนะเพราะมันแสดงผลได้เลยไม่ปิดไอ้นี่โน้ตบุ๊กขอรันใหม่ขอไปที่นี่ก่อนแล้วกันโปรเจกต์พอจูไพเตอร์ไปวิ่งมานี่เป็นลันเชอร์นะครับก็ใช้เป็นโน้ตบุ๊กโอเคนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับผมปริ้นนะครับปริ้นที่เป็นนะครับติงครับคุณรู้จักกันอยู่แล้วติงครับ I love
ถ้าเป็นสตริงคุณสามารถเอาข้อความมาบวกกันได้นะครับ Python ถ้าเป็นตัวเลขล่ะนะครับเช่นครับ I loveอันนี้นะครับเกิดเออร์เรอร์แน่นอนครับแล้วรันดูนะครับเนี่ยพอสตริงก็ไม่สามารถที่จะเอามาอินคลูดกลับในส่วนของอินทิเจอร์ได้อยู่แล้วอันนี้ตามหลักพื้นฐานนะครับเพราะนั้นปริ้นก็สามารถที่จะแสดงข้อมูลยาวเหยียดได้เรื่อยๆนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าคุณจะใช้เป็นเครื่องหมาย separate นะครับในที่นี้นะอย่างเช่นคุณต้องการพิมพ์ข้อมูลหลายตัวแล้วต้องการให้แสดงข้อมูลเนี่ยโดยมีสัญลักษณ์ขั้นข้อมูลแต่ละตัวนะครับยกตัวอย่างปริ้นนะครับในที่นี้เป็นแบงคอกนะครับเป็นโตเกียวเป็นนิวยอร์กนิวยอร์กแล้วก็เป็นโตเกียวเวลาแสดงเนี่ยถ้าคุณต้องการโชว์คำพูด3คำนี้แล้วขั้นด้วยนะครับตัวเครื่องหมายอะไรก็ตามแต่ให้คุณใช้นะครับประมาณว่า separate ครับ separate ตามด้วยเท่ากับใส่เครื่องหมายลงไปว่าจะใช้เครื่องหมายอะไรครับถ้าเกิดใช้เครื่องหมายเป็นแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้ขั้นนะครับก็ปิดแล้วอินลองดู enter ไม่ใช่ enter ลองรันเห็นได้ว่านะครับคำแต่ละคำนะครับ Bangkok นะครับคันด้วยนี่คันด้วยนี่นะครับคันด้วยแสงดักข้างท้ายนะครับสามารถใช้คำสั่งตัวนี้นะครับสำหรับคันได้นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นลูกเล่นนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะนะครับใช้อะไรนะหรือใช้ในการปิดท้ายถ้าเป็นปิดท้ายนะครับเวลารันข้อมูลหมดแล้วนะครับต้องการปิดท้ายนะครับผม copy มาเลยนะรันทุกอย่างนะครับเราต้องการปิดท้ายด้วยเครื่องหมายใจแล้วกันนะครับเราจะใช้ command ว่า end นะครับ endคือรัน3คำนี้เปิดปั๊บปิดท้ายด้วยนะครับตัวหมายตกใจแบบนี้ตัวเกี่ยวมันตัวโอ้ป่ะวะช่างมันเถอะนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับพื้นฐานนะส่วนตัวแปรนะครับการประกาศตัวแปรนะครับลืมไปนะครับ Python ไม่จำเป็นที่ต้องประกาศในตัวไทป์เลยนะครับในที่นี้นะขอโน้ตไว้ก่อนแล้วกันผมติดภาษา C สอนภาษา C ด้วยเทอมนี้นะครับอันตัวแปรนะครับตัวแปรในที่นี้นะครับ Python เนี่ยนะครับการประกาศตัวแปรเฮ้ยการประกาศตัวแปรไม่ต้องคำนึงถึงเลยนะครับไอ้ส่วนของ Pythonนะครับไม่ต้องมานั่งนึกเอ้ยกูประกาศเป็นอะไรไปว่านู่นนี่นั่นนะครับคุณประกาศแค่ชื่อตัวแปรแล้วก็เท่ากับนะครับค่าที่ต้องการกำหนดให้ตัวแปรขนาดที่เหลือนะครับตัว Python มันจะรับรู้เองว่าตัวแปรนั้นน่ะเก็บค่าอะไรมานะครับในที่นี้อันนี้คือในส่วนของการประกาศง่ายแค่นี้เลยนะครับในการประกาศค่าต่างๆนะครับนะเพราะนั้นนะครับก็อย่างเช่นนะครับผมกลับไปที่ Jupyter Lab นะครับการประกาศตัวแปรนะครับคุณก็ประกาศไปเลย a เท่ากับ b เท่ากับ c เท่ากับ d เท่ากับ100ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปริ้นสมมติปริ้น
ปี้ออกมาครับถึงร้อยนะตัวอย่างนะครับการประกาศตัวแปรไม่ต้องมา integer ไม่ต้องมาอะไรเลยนะครับ integer float นู่นนี่นั่นหรือนะครับ a เท่ากับ 2.345 นะครับแล้วก็ print a ออกมานะครับอันตรงนี้นะครับ a ก็จะกลายเป็นตัวแปรชนิดทศนิยมแล้วก็โชว์ข้อความออกมาได้เลยนะครับหรือ a s เท่ากับhello string นะครับ print s ครับแล้วก็ pay ก็โชว์ string ออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้น Python ถือว่าเป็นภาษาที่ไม่ยุ่งยากใกล้เคียงภาษามนุษย์ที่สุดแล้วนะครับคุณประกาศตัวแปรแค่ประกาศขึ้นมาชื่ออะไรเอาค่าอะไรไปเก็บทายเทยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็รู้เองนะเพราะนั้นเวลาเราใช้ฟังก์ชันรับข้อมูลเก็บไปในตัวแปรเนี่ยนะครับ input ที่เราทำเมื่อกี้นะครับเราก็แค่ประกาศว่านะครับเช่น money ครับเท่ากับครับฟังก์ชัน input แล้วก็ข้อความนะครับครับตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกนะครับลองเอาปริ้นมันนี่ค่ามันนี่ออกมาแล้วจับคุณป้อนเข้าไปนะครับก็ลองเพย์รันปั๊บนะครับมันก็ถามให้คุณขอข้อมูลนะครับว่าตอนนี้คุณมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับมีเงินอยู่300บาท Enter ก็จะโชว์300บาทออกมาครับเห็นได้ว่าง่ายมากนะครับในส่วน Python นะครับอ่านแป๊บเดียวก็ได้ละไม่ต้องมานั่งจำว่าเอ๊ะตัวแปรนี้ไทป์นี้มีขอบเขตการเก็บข้อมูลเท่าไหร่นู่นนี่นั่นไม่ต้องนะครับคุณแค่ประกาศตัวแปรนะครับinput เป็นตัวนะครับที่เป็นฟังก์ชันที่จะรับค่ามาจากคีย์บอร์ดคุณก็ใส่ input แล้วก็โยนเข้าหาตัวแปรเลยว่าเก็บค่า input ลงไหนนะครับจากนั้นก็ปริ้นออกมาก็จบแล้วแค่นี้ง่ายเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของนะครับการใช้ตัวแปรนะครับการเปลี่ยนค่าตัวแปรนะครับการเปลี่ยนค่าตัวแปรนะครับในที่นี้จะเปลี่ยนค่าต่อเมื่อนะครับตัวแปรนั้นถูกกำหนดค่าใหม่ขึ้นมาให้นะครับในที่นี้นะตัวแปรก็จะรับค่าไปตามค่าล่าสุดที่คุณได้กำหนดให้นะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นผมกำหนดว่านะครับตัวแปรชื่อว่า nextค่าเริ่มต้นเท่ากับ1000นะครับผมสั่งปริ้นค่าเน็กออกมานะครับว่าเน็กตัวนี้มีค่าเท่ากับ1000แต่ถ้าผมพิมพ์ว่าเน็กเท่ากับปัดดีล่ะปัดดีแล้วผมปริ้นค่าเน็กออกมาครับสำหรับ Python นะครับมันก็จะเอาค่าใหม่ไปเก็บแทนครับโดยไม่สนใจว่าค่าเดิมเป็นไทป์อะไรนะครับเก็บหมดฉันเก็บได้หมดนะครับเนี่ยนะครับปั๊บปิดแรกก็จะโชว์ค่าที่เด็กเก็บไว้ตอนแรกคือ1000นะครับเก็บเป็นตัวเลขนะครับหรือพอคุณป้อนค่าใหม่เข้าไปในตัวแปรเดิมนะครับไม่ก็ไม่สนใจว่ามันเคยเก็บค่าที่เป็นตัวเลขมาตัวแปรนั้นสามารถสวิตช์ไทป์ได้นะครับเก็บสตริงอ่ะโอเคสตริงมาเถอะเก็บได้เอามานะครับเก็บแล้วก็สั่งออกได้นะครับอันนี้คือความยืดหยุ่นของภาษา Python นะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคุณประกาศ integer นะครับ next ไว้แล้วคุณมาโยน string เข้าไปชิบหายโปรแกรมเออร์นะครับไม่ใช่นะครับตอนนี้ทำได้หมดแล้วนะต่อไปชนิดของข้อมูลนะครับชนิดข้อมูลของ Python นะครับมีอะไรบ้างนะครับประเภทของชนิดข้อมูลนะประเภทของชนิดข้อมูลนะครับในภาษา Python นะครับมี7ประเภทด้วยกัน
็นแบบนี้ก็เยอะอยู่นะนะครับอันแรกนะครับคือชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับอันที่หนึ่งเป็นชนิดข้อมูลตัวเลขนะครับก็เป็นจำนวนเต็มนะครับที่คุณรู้จักกันนะครับนี่จำนวนเต็มก็คือ integer นะครับเป็น integer นะครับอันที่สองก็เป็นจำนวนทศนิยมนะครับจำนวนทศนิยมก็พวก floating point number นะครับแบบที่สามเป็นจำนวนเชิงซ้อนผมลืมไปแล้วนะเรื่องแมทเนี่ยเชิงซ้อนเนี่ยเรียนตั้งแต่ม.ปลายนะครับเป็น complex number ไอ้พวกไอ้ตัวที่มี j ลบ 4.5 บวก 2j อะไรพวกนั้นนะครับจำไม่ได้แล้วมันอยู่ในวิชาแมทเราไปใช้อะไรต่อเนี่ยลืมไปหมดแล้วไม่รู้แมทที่คุณเรียนมีว่า complex number นะครับอันที่2เป็นชนิดนะครับข้อมูลแบบตรรกะตรรกะนะครับก็คือบูลีนนะครับตรรกะมีอะไรมี true มี false แค่นั้นนะครับมี true มี false นะครับข้อมูลที่เป็นสตริงสายอักขระนะครับก็เป็นสตริงเราจริงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นข้อความนะครับในการเก็บสตริงนะครับอธิบายไปเลยแล้วกันนะครับในการเก็บแบบสตริงเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับ array นะครับในการเก็บข้อมูลสตริงของตัว Python เนี่ยจะเก็บเหมือนเป็นกล่อง array ไว้นะครับอย่างใส่คำว่า hello เข้าไปเนี่ยhello เข้าไปนะครับก็จะเป็น hello ช่องเกิน hello s ได้ไหมขี้เกียจลบไม่มีหรอกจริง hello s เนี่ยนะครับแล้วก็มีค่า index นะครับค่า index ที่ประจำตำแหน่งเหมือน array นะครับค่า index นะครับถ้า index แบบด้านบวกก็จะเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5นะครับถ้าเป็นอินเด็กซ์ด้านลบนะครับอินเด็กซ์ที่เป็นด้านลบก็จะเป็นลบ5ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1เดี๋ยวถูกต้องลบ0ไม่ใช่สิมันต้องเป็นลบ6บ้าบอมี s เข้ามาไงเกินลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1สุดท้ายเป็นลบ1นะครับอันนี้ index นะครับแล้วก็นะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการหาพวกนี้ร่วมนะครับคือฟังก์ชันหาความยาวค่าสตริงหาความยาวปกติจะใช้พวกนี้กันบ่อยนะครับหาความยาวของสตริงจะใช้ฟังก์ชัน len นะครับ len แล้วตามด้วยสตริงต้องการหานะครับชื่อตัวแปรสตริงแล้วก็นะครับค่าสตริงพร้อมด้วย index นะครับเวลาเรียกข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับตัวแปรสตริงชื่อตัวแปรนะครับชื่อตัวแปรสตริงนะครับชื่อตัวแปรสตริงแล้วก็ตามด้วยวงเล็บแล้วก็ใส่อินเด็กซ์เข้าไปใต้อินเด็กซ์น
ะครับจะเป็นการดึงค่าในช่องนั้นมาโชว์ข้อมูลนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างผมบอกว่านะครับเนมอันนี้นี้ผมเท่ากับนะครับผมเก็บบล็อกชิปไว้พนันบล็อกชิปมีเท่าไหร่0 1 2 3 4 5 6 7นะครับในที่นี้นะแล้วผมใช้นะครับปริ้นนะครับเลนดูได้ป่ะนะลองดูเลนแล้วตามด้วยบล็อกชิปไม่ใช่ไม่ใช่เลนตามด้วยเนมหรือเลือกออกมาเฉพาะนะครับฟินนะครับแล้วก็ใส่เนมแล้วก็เป็นอินเด็กซ์0ปีอินเด็กซ์ต้องใช้ตัวนี่นะแอลเลย์เป็นเครื่องหมายก้ามปูนะครับอันนี้ลืมไปindex เวลาเลือก index เหมือนในตัว array เลยนะครับจะใช้เป็นข้ามปูเปิดปิดนะครับเวลาเรียก index ตำแหน่งของตัวอักษรนะ index 0นะครับหรือเป็น print name index ลบ1ก็ลองรันดูเราจะได้ออกมานะครับว่า print len ความยาวของ name นะครับเท่ากับ8ตัวอักษรนะครับprint name 0 p ตัวแรกนะครับโชว์ออกมานะครับ print ลบ1ท้ายสุดก็ p เหมือนกันก็โชว์ออกมานะครับอันนี้คือฟังก์ชันนะครับเวลาเรียกใช้ string นะครับจะใช้ควบคู่กันนะครับต่อไปเป็นการค้นหากลุ่มสตริงนะครับคุณสามารถใช้ตัวที่เป็นนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการให้โชว์ออกมาแค่ขอปรับปริ้นตรงนี้เพิ่มนะครับต้องการสั่งปริ้นถ้าเป็นกลุ่มสตริงนะครับก็คือเนมแล้วก็สั่งโชว์ตั้งแต่0ถึง3สามารถเขียนแบบนี้ก็ได้ครับ0ถึง3นะครับโชว์ข้อความมาตั้งแต่0ถึง3นะครับหรือตั้งแต่เริ่มแรกสุดจนถึงครับเริ่มแรกสุดเลยนะก็คือไม่มีค่านะครับเขียนไปว่าจนถึง4แล้วกันนะครับอันนี้แบบหนึ่งนะครับหรือจะเป็น print ครับ name ครับในที่นี้ก็จะใช้เป็นนะครับคอมม่าถึงลบ3นะครับลองรันดูเพราะฉะนั้นนะครับอันแรก name 0นะครับโคลอนนะครับ3นะครับตรงนี้ก็หมายความว่าที่ตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับมันก็รันแค่0 1 2 3นะครับแต่คราวนี้จำไว้เลยว่าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะครับที่โชว์เนี่ยมันไม่ได้เอาค่ามาโชว์ด้วยนะครับมันต้องเอาค่านั้นนะครับลบด้วย1ออกไปนะครับค่านั้นเป็นไอตัวนะครับอินเด็กซ์ของตัวสุดท้ายที่ต้องการนะครับตัวท้ายต้องการนะในที่นี้อย่างเช่นคุณต้องการแค่นะครับโชว์ POC ไอ POC เนี่ยนะครับมัน0 1 2นะครับแต่เวลาใส่ค่าเนี่ยนะครับมันจะไม่นับตัวท้ายนะขอเขียนแล้วกันเดี๋ยวงงนะครับขอยืดขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการนะครับถ้าต้องการแสดงผลนะครับ LLO ล่ะ ELLO อยากได้ ELLO ออกมานะครับคุณต้องประกาศว่าไงนะครับในที่นี้ถ้า hello นี้ใส่ตัวแปรชื่อว่า name นะครับเพราะนั้นก็ต้องสั่ง print name นะครับ index
นะครับ e อยู่ที่ตำแหน่ง1นะครับ index 1ถึงนะครับตัวที่ต้องการสุดท้ายบวกด้วย1นะครับคือ4บวก1ก็เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะแสดงค่าใน index ตั้งแต่1ถึง4มันก็จะดึงค่านี้ออกมามันจะไม่เอาค่าสุดท้ายออกมานะครับมันจะโชว์ค่าเป็น ELO ออกมานะครับเพราะนั้นเลขสุดท้ายอย่าโดนหลอกนะครับเลขสุดท้ายอย่าโดนหลอกนะนะครับเลขสุดท้ายไม่ใช่ที่ต้องออกที่ตำแหน่ง5นะครับไม่ใช่เอาตัว S มาออกด้วยนะครับถ้าบางคนตอบผิดเนี่ยก็จะตอบเป็นอะไร ELLOS อันนี้ผิดนะครับไม่มี S นะครับเพราะว่าเลขสุดท้ายเนี่ยมันถูกบวก1ขึ้นมาจากค่าที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดง่ายๆเนี่ยก็คือเอาไอ้เนี่ยเลขสุดท้ายลบก่อนแล้วดูว่าตำแหน่งที่ลบแล้วเนี่ยมันอยู่ขอบเขตตรงไหนแล้วก็เอามานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับหรือต้องการให้โชว์ออกจนเลขสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเขียนตรงนี้เป็นอะไรแป๊บนึงนะลบโชว์ออกจนถึงเลขสุดท้ายนะครับก็ปริ้นนะครับ name นะครับ0ถึง6นะครับตรงนี้0ถึง6แล้วก็ปิดไอ้นี่ไม่มีปิดเดี๋ยวเลยนะครับ0ถึง6แล้วก็ปิดนะครับเพราะนั้นค่าสุดท้ายมันคือ5นะครับติดลบก็เช่นเดียวกันนะครับติดลบรองถอยหลังไปนะครับลบ1ถึงลบอะไรนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่นะที่ Python มันได้ถูกระบุไว้นะครับจะมีฟังก์ชันอะไรเกิดขึ้นบ้างถัดมานะครับยังมีอีกที่เกี่ยวกับสตริงยังไม่หมดนะครับที่เกี่ยวกับสตริงมีในเรื่องของตัว remove prefix กับ suffix นะครับจริงยังไม่หมดนะครับในเรื่องของ index พวกนี้นะครับต่อไปก็คือ remove prefix และ remove suffix นะครับของ string นะครับเพราะนั้นนะครับวิธีการใช้ก็ใช้คำสั่ง remove นะครับ remove prefix แล้วก็ใส่ตัว prefix ลงไปนะครับว่านะครับจะตัดคำนำหน้า prefix อะไรออกไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาใช้งานของตัว remove suffix นะครับคุณก็ใส่ removeSuffix นะครับแล้วก็วงเล็บใส่ Suffix เข้าไปนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับยกตัวอย่างไอ้ Proxy Packet ละName Proxy เหมือนเดิมแล้วคราวนี้จะใช้นะครับในการที่จะตัดนะครับตัดข้อความ remove ออกนะครับในที่นี้เราจะใช้นะครับเก็บ lazy result ครับเท่ากับชื่อ string จุด remove เรียกใช้งานเหมือนกับเราเรียกไอตัว method ในการใช้ class นั่นแหละนะครับ remove prefixremove คำว่าออกนะครับในที่นี้เก็บผมไปแล้วก็โชว์ resolve นะครับในที่นี้นะก็ลองรันดูอีกอย่า
แป๊บนึงนะพิมพ์อะไรผิดจานมันเป็นตัวโอมันต้องเป็นตัวอีครับRO อ่ะมันเป็น RE เออว่ะ thank you Linux Prefix นะครับหรือในที่นี้นะครับผมทำตรงนี้เป็นคอมเมนต์ไปนะครับแล้วผมก็ใส่เป็น Remove Suffix ก็เช่นเดียวกันนะครับ Resource พอดีจอโน้ตบุ๊กมันไกลบางไว้สำหรับเขียนด้วยคีย์บอร์ดด้วยนะครับ name จุด remove แต่ไม่remove พิมพ์remove อันนี้ suffix ครับ suffix นะครับแล้วใส่เอาที่ปอกนะครับคราวนี้ก็จะเป็นชื่อผมคำหน้าแทนนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะถัดไปชนิดข้อมูลถัดไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีโค้ดตัวอย่างแล้วนะครับผมก็เซฟคุณพิมพ์ตาแล้วเซฟเก็บไปด้วยนะผมไม่มีโค้ดให้นะตรงนี้เพราะคุณไม่ได้ซื้อหนังสือนะครับหน้า2ยังไม่หมดนะครับตัวไทป์มีหลายไทป์นะครับสำหรับ Python นะครับเยอะสัตว์อันที่3นะครับอันที่3เนี่ยใช้บ่อยมากนะครับบอกเลยชนิดนี้ใช้ลามไปยันฟัสเตอร์ที่ผมสอนครั้งที่แล้วไอ้สอนไม่ใช่ครั้งที่แล้วนะครับสอนในเทอมที่แล้วนะชนิดนะครับข้อมูลลิสต์แบบลิสต์นะครับเขาเรียกเป็นลิสต์นะครับลิสต์หน้าตานะครับในที่นี้นะครับเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้นะครับแล้วข้อมูลในลิสต์สามารถซ้ำได้นะครับในที่นี้นะแล้วก็ลิสต์มีตำแหน่งอินเด็กซ์ด้วยนะครับกำกับข้อมูลอยู่นะครับลิสต์จะถูกครอบไว้ด้วยเครื่องหมายจะเป็นก้ามปูเปิดปิดนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง price เท่ากับจะเป็นก้ามปูนะครับ500 200 300 400อันนี้คือข้อมูลแบบ list นะครับเก็บข้อมูลแบบ list นะหรือจะเก็บแบบ price เท่ากับ100 10.53220.123float กับ integer ก็อยู่ด้วยกันนะครับในที่นี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการที่เก็บ list นะครับหรือจะเป็น string นะครับเป็นผลไม้fruit เท่ากับเก็บเป็นส้มโอนะครับกล้วยหอมนะครับแอปเปิ้ลอะไรก็ว่าไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือแบบลิสต์นะครับจะใช้ในการเก็บข้อมูลตัวแปรเดียวเนี่ยนะครับเก็บได้หลากหลายนะครับแล้วในลิสต์เนี่ยมีอินเด็กซ์ในการอ้างอิงด้วยนะครับ list มันมี index เหมือนกับไอ้นี่เลยนะครับเหมือนกับตัว string เลยนะครับถ้าเป็น index บวกนะครับก็จะเป็น0 1 2 3นะครับ0 1 2 3นะครับ0 1 2นะครับถ้าเป็น index ลบก็จะเป็นอะไรลบ1ลบ2ลบ3นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยกับตัวในส่วนของนะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันในการหาความยาวลิสต์นะครับพวกนี้นะครับก็ใช้เลนเหมือนกันครับหาความยาว
ของ list นะครับก็ใช้ฟังก์ชัน len นะครับแล้วก็ใช้ตัวแปร list ใส่เข้าไปนะครับหรือการค้นหาข้อมูลใน list นะครับก็ใช้ตัวแปร list แล้วก็ใส่ index เข้าไปว่าอินเด็กซ์เท่าไหร่นะครับในที่นี้นะเพราะอันนี้เหมือนกับอันนี้จะเหมือนกับในส่วนของนะครับสตริงเลยนะแต่เป็นข้อมูลหรือในการค้นหากลุ่มข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะครับค้นหากลุ่มข้อมูลนะครับค้นหากลุ่มข้อมูลข้อมูลในลิสต์ก็เหมือนกับอินเด็กซ์เหมือนกับในนี่เลยก็คือตัวแปร list นะครับแล้วก็ index นะครับตัวแรกนะครับแล้วก็ comma index ตัวสุดท้ายที่ต้องการค้นหานะบวก1นะครับที่ต้องการข้อมูลนะครับอันนี้คือในส่วนของ list นะเพราะนั้นลองดูตัวอย่างสักตัวอย่างนะครับใส่ตัวอย่างไว้นะก็ใช้เป็น string แล้วกันนะครับใช้เป็น string แล้วกันนะครับfruit กับ list ก็ประกาศตรงๆไปเลยใส่เครื่องหมายไปนะครับ apple ครับ orange ครับแล้วก็เป็น kiwi ครับแล้วก็เป็นองุ่นแล้วก็เป็น banana ก็ใส่เครื่องหมายอันนี้คือประกาศลิสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลิสต์ตรงนี้จะมีอินเด็กซ์0 1 2 3 4นะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการโชว์ข้อมูลกลุ่มข้อมูลออกมาโชว์ความยาวก่อนเป็นฟุตแล้วก็เรียกเป็นกลุ่มข้อมูลดูสิครับฟุตตั้งแต่อินเด็กซ์2ถึง4ครับหรือ print ครับ put นะครับตั้งแต่อันแรกจนถึง5 print นะครับถ้าเป็นติดลบล่ะเด็กตั้งแต่ลบ4จนถึงอันนี้ครับคุณว่าจะได้อะไรบ้างปริ้น2ถึง4นะครับก็คือ2กับ3นะครับ0 1 2กีวีกับเกรปครับบานาน่าไม่เกี่ยวนะครับลองเขียนไว้ก่อนนะถ้าไม่ใช่ในหน้าแหกนะเพราะนั้น0 1 2ครับกีวีครับแล้วก็3ก็คือกับเกรปเดี๋ยวไม่ให้โปรแกรมคิดนะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ไอเดียได้อะไรเดียไอเดียได้4ครับได้ถึงเกรปครับองุ่นได้ตั้งแต่อันไหนตั้งแต่ Apple ครับApple ถึงเกรปนะได้ครับ Apple ถึงเกรปโอเคการ์ดอันนี้ได้อะไรแป๊บนึงครับนับแป๊บบานาน่าถึงออเรนจ์นะครับชิมก่อนนะบานาน่าถึงเห็นแล้วรันดูเอออาจารย์ถึงกีวีถึงกีวีไอสัตว์ออเรนจ์กีวีเกรปบานาน่านะครับแอปเปิ้ล
Orange, Kiwi, Grape นะผิดหมดเลยพวกนี้นะอย่าลืมสิอันนี้มันถึง5ลบ1 0 0 1 2 3 4มี0นำหน้านะพระอันนี้5ลบ1ใช่ไหมที่ไม่มีตัวเลขไอ้ตัวเลขข้างหน้าคือตั้งแต่แรกสุดนะครับ Apple 0 1 2 3 4ก็ถึงบานาน่าโชว์ออกหมดตรงนี้นะครับลบ4นะครับถึงสุดท้ายนะครับเพราะนั้นลบ4คืออะไรอันนี้ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ก็ตั้งแต่ Orange นะครับจนถึงสุดท้ายนะครับอันนี้วิธีการดูนะอาจารย์มันไม่ลบ1เหรอไอ้ลบ4อ่ะลบ4มันอยู่หน้าไม่เกี่ยวเห็นเปล่าเครื่องหมายลบ4ก็คือข้างหน้าตั้งแต่ลบ4จนถึงสุดท้ายสุดท้ายสุดไปเลยโอเคครับอันนั้นโอเคนะครับการแก้ไขข้อมูลในลิสต์นะครับทำได้นะครับการแก้ไขข้อมูลลิสต์อย่างเช่นอันนี้นะครับผมต้องการแก้ไขข้อมูลลิสต์ผมจะใช้นะครับตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขนะครับคือฟลุตนะครับพร้อมด้วยตำแหน่งผมใช้ตำแหน่งกีวีผมจะเอากีวีออกนะครับแล้วผมก็จะเติมผลไม้ชิ้นใหม่เข้าไปนะครับในที่นี้ก็เติมมังคุดมังคุดภาษาอังกฤษว่าไอ้อย่าเงียบสิมังคุดภาษาอังกฤษว่าแมงโกสตีนครับแมงโกสตีนคือกูสะกดไม่เป็นชิบหาย T E E N ป่ะวะนี่ป่ะเป็นครับแป๊บหนึ่ง G O S ครับฮะ S เลยนะ G O S ครับอ๋อแมงโกโอเคเป็นสะกดยี่ป่ะเนี่ยใช่ครับใช่ครับโอเคนะครับอันนี้เติมข้อมูลใหม่เข้าไปแทนกีวีนะครับก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยนะครับหรือผมจะเติมข้อมูลใหม่นะครับแทนเกรฟนะครับก็ตำแหน่ง4นะครับแลมเบอร์ตันใช่ไหมวะคนนี้ไหมวะง้ออ่ะแล้วก็โชว์ปรินต์ออกมาปรินต์ฟุตออกมาแล้วลองรันดูเดี๋ยวนะแป๊บนึงปรินฟูดไม่ออกไม่กี่ประวัติตึ๊ดตึ๊ดไม่ใช่ปรินฟูดปรินแค่นี้ไม่ออกหรอวะไอ้ยะต้องปริ้นแบบนี้ออกงี้ชอทั้งหมดนะครับก็ต้องเป็นเหมือนเดิมจากนี้ถึงเปลี่ยนละนะครับอันนี้ Apple Orangeแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่าเปลี่ยนนะครับมันก็สตรีนลัมเบอร์แตนครับโอเคนะที่เหลือก็หรือต้องใช้ข้อมูลเพิ่มต่อในลิสต์นะครับอันนี้คุณก็บอกว่าเป็น edit นะครับถ้าจะเพิ่มต่อล่ะนะครับเพิ่มต่อในลิสต์นะครับคุณใช้ตัวฟังก์ชันว่า appendนะครับ appen นะครับ appen ผมเขียนไว้ด้วยก่อนเดี๋ยวจะได้เผื่อไม่ลืมนะครับการเพิ่มข้อมูลในลิสต์ด้วยฟังก์ชันการเพิ่มด้วยฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็คือตัวแปรลิสต์ตัวแปรลิสต์นะครับจุด append นะครับแล้วตามด้วยข้อมูลเรื่องการเพิ่มไปไม่มีนี่นะเพราะข้อมูลอะไรก็ได้นะครับappend นะครับใช้ append มาลองดู append ที่ว่า
ะก็เป็นฟรุตฟรุตแอปเปิ้ลครับผมเติมตัวเลขเลยนะร้อยเป็น100เป็น200ครับแล้วลองปริ้นดูคราวนี้ปริ้นฟรุตนี่ออกว่ะเพิ่มได้ตัวเดียวชิบหายไปออกเหมือนกันเมื่อกี้ทำไมหรือผมไม่ได้สังเกตแบบนี้ก็ออกเพราะนั้นแบบนี้ก็ต้องออกสิเออใส่ดูผิดเมื่อกี้อ่ะก็กลายเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือต่อยอดข้อมูลนะครับ append คือต่อยอดแต่เพิ่มได้แค่ทีละข้อมูลนะครับผมลองคอมม่าแล้วเมื่อกี้ error นะครับหรือคุณจะใช้นะครับเพิ่มข้อมูลแบบ insert ก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับในที่นี้ก็ใช้ตัวแปร fruit เหมือนเดิมนะครับจุด insert ครับวงเล็บตำแหน่ง index ที่เพิ่มเข้าไปนะครับ3อันนี้เพิ่มนะไม่ได้แทนที่นะแล้วก็ตามด้วย 5,000 ครับแล้วก็ลองดู print fruit รันเห็นไหมเพิ่มเข้ามาละตำแหน่งนี้อันที่เหลือก็ถูกจะเลื่อนไปนะครับอันนี้คือ insert มัน append คือต่อท้ายนะครับ insert คือพุทเข้ามานะครับ list จะใช้บ่อยนะครับ list จะใช้บ่อยเพราะมันสามารถเก็บข้อมูลอะไรก็ได้ anything เข้าไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เรียกใช้โดยการใช้ตำแหน่ง index เข้าไปนะครับใน factor ที่ผมสอนใช้บ่อยการลบข้อมูลนะครับใน list นะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือใช้ด้วยฟังก์ชัน remove นะครับแล้วก็ใช้ del นะครับถ้าต้องการลบข้อมูลนะครับลบข้อมูลในที่นี้เราจะใช้เป็น fruit remove แล้วก็ตามด้วยข้อมูลที่ต้องการลบเลยนะครับเช่น 5,000 ครับกลับอีกอันหนึ่งคือ delete fruitครับจุด delete นะดูก่อนใช่ป่าววะไม่ใช่ delete นะครับตามด้วย fruit ตามด้วย index ผมลบ index 0ไปแล้วลอง print fruit ดูเฮ้ยโยครับ print fruitลองรันดูนะครับก็จะกลายเป็นอะไร 5,000 หายแล้วก็อะไรแล้วก็อินเด็กซ์0หายนะครับ Apple หายกับ 5,000 หายไปนะครับอันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการ remove นะครับลบข้อมูลใน list มีอยู่2แบบนะครับจะ remove โดยดึงตัวข้อมูลเลยที่คุณรู้ว่าจะเอาอะไรออกนะครับกับในส่วนของนะครับlist ต่อไปเป็นการเชื่อมต่อ list เข้าด้วยกันนะครับในที่นี้ก็ใช้การบวกกันธรรมดานะครับการบวกกันธรรมดานะครับอย่างเช่นผมกำหนด list ใหม่นะครับเป็น list money ครับ list money เท่ากับlist ตรงนี้มี200 300 400นะครับผมกำหนดให้ resolve เท่ากับ resolve เท่ากับครับแล้วก็ตัวแปร list นะครับ fruit บวก money ลองโชว์ดูว่า print resolve ยังไงเป็นการเอาค่าลิสต์มาเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อหมายความว่าต่อท้ายเข้าไปนะครับหลังปั๊บก็จะได้ตามนี้นะครับก็คือเอาข้อมูลลิสต์เดิมเนี่ยไอ้ลิสต์ใหม่เนี่ยต่อท้ายเข้าไปขึ้นอยู่กับว่าคุณวางตัวแปรลิสต์ไหนก่อนอันไหนหลังนะครับก็จะเป็นการต่อเข้าไปนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของลิสต์นะครับที่มีคำสั่งประกอบเป็นทั้งหมด
นะครับในที่นี้นะโอเคนะครับมีชนิดข้อมูลอีกนะครับ3ตัว4ตัวน่าจะ3ตัวนะครับเดี๋ยวเอาให้หมดเลยนะถัดมานะครับเป็นข้อมูลชนิด tuple งงไม่ค่อยได้ยินกันนะครับอันนี้คือตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับชนิดข้อมูล tupleเรียกว่า tuple นะครับชนิดข้อมูล tuple นะครับ tuple เป็นชนิดข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเหมือนกับลิสต์ทุกอย่างนะครับแต่เมื่อกำหนดข้อมูลลง tuple แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ทุกอย่างเหมือนลิสต์แต่เมื่อกำหนดข้อมูลลง tuple แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับข้อมูลใน tuple จะมีลำดับที่แน่นอนเนื่องจากตำแหน่ง index กำกับกับข้อมูลอยู่นะครับในที่นี้นะข้อมูล tuple จะใช้วงเล็บธรรมดานะครับในการเก็บคลิปจะใช้เป็นปิกกาไม่ใช่ปิกกาก้ามปูในการเก็บนะครับเพราะฉะนั้น tuple ในที่นี้นะครับก็คล้ายกับลิสต์ทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามันไม่สามารถ edit ได้ทำ anything อะไรได้นะครับเอามาลองดูนะครับนี่ tuple นะผมประกาศเป็น tuple เป็น foot เหมือนกันfoot เหมือนกันเลยคราวนี้ผมเปลี่ยนนะครับเป็นวงเล็บธรรมดาครับแล้วใส่ข้อมูลไป orangeapple ก่อนเอา3มันก็พอ apple ครับแล้วก็ orange แล้วก็ kiwi kiwi นี่เป็น tuple ละใส่ว่าเป็น tuple ลองสิอยากลองปึ๊บตำแหน่งอินเด็กซ์ที่ใส่ดีที่0นะครับเปลี่ยนเป็นนะครับแมงโก้เปลี่ยนเป็นแมงโก้นะครับแล้วก็ลานปรินท์ฟูดดูร้องสิครับร้องนะครับTuple object does not support item assignment นะครับในที่นี้นะ tuple ไม่สามารถที่จะนะครับทำตรงนี้ได้นั่นเองนะครับ tuple หมดสิทธิ์นะครับในการเปลี่ยนแปลงนะถ้าผมออกข้อสอบนะครับเทสพวกเรานะครับเปลี่ยนสัญลักษณ์นะครับนะครับจากก้ามปูเป็นวงเล็บแล้วไม่ได้สังเกตกันความพังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นดูให้ดีนะดูให้ดีมันคือ tuple หรือ list เพราะนั้น tuple ก็ไม่มีอะไรนะครับ tuple ก็มีฟังก์ชันที่เขาใช้งานกันนะครับส่วนใหญ่ก็มีหาความยาวนะครับเลนแล้วก็ตัวแปร tuple ธรรมดานะครับเพราะนั้น tuple อย่างที่บอกไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะครับค้นหาข้อมูลก็ใช้เป็น index เหมือนเดิมครับค้นหาข้อมูลใน tuple ตัวแปร tuple แล้วก็ตามด้วย index นะครับแล้วกลุ่มข้อมูลก็เหมือนกันนะครับกลุ่มข้อมูลก็เหมือนกันมีแค่นี้นะครับ tuple ต่อไปเป็น set นะครับข้อมูลที่6นะครับชนิดข้อมูลแบบ set คณิตศาสตร์นะครับ set คณิตศาสตร์
สัญลักษณ์จะเป็นปีกานะครับปีกาเปิดปิดนะครับถ้าเป็นเซตนะครับเซตนะครับแต่ข้อแตกต่างของเซตดูตรงนี้นะครับเป็นชนิดข้อมูลที่ไม่มีตำแหน่งอินเด็กซ์กำกับเอาแล้วอินเด็กซ์หายไปนะครับไม่มีตำแหน่งอินเด็กซ์นะอย่าสับสนนะนะครับไม่มีตำแหน่งนะมีแค่ลิสต์กับทูเพิลนะแล้วก็สตริงนะนะครับไม่มีตำแหน่งอินเด็กซ์กำกับนะครับดังนั้นลิสต์ไอเซตจึงไม่มีลำดับที่แน่นอนว่าข้อมูลใดอยู่ตำแหน่งไหนแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อสร้างเซตแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในเซตได้นะครับไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในเซตได้นะครับแต่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงไปแต่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้นะตรงนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างมาดูการเซตเซตในที่นี้นะครับก็อย่างเช่นเป็นอะไรดีเป็น fruit set fruit set เหมือนเดิมปรับปีกาเปิดปิดนะครับแอปเปิ้ลออเรนจ์บานาน่าอันนี้แบบเซตนะครับแล้วก็ปริ้นลองปริ้นดูเพิ่มข้อมูลได้นะครับเพิ่มนิดนี้จะใช้เป็นแอดการเพิ่มข้อมูลนะครับจะใช้เป็นแอดไม่ใช่ append นะแอดแล้วก็ข้อมูลที่ว่านะครับแอดแล้วก็เป็นข้อมูลที่ต้องการเพิ่มนะครับอย่างเพิ่มเป็นเป็นกิวีลงไปนะครับเพิ่มกิวีลงไปแล้วลองปริ้นดูครับพุทเซ็ตก็มีกิวีเพิ่มมาจากเดิมเซตเดิมนะครับอันนี้แอดเข้าไปนะครับถ้าเป็นอัปเดตนะครับถ้าเป็นแอดเนี่ยจะเพิ่มข้อมูลได้แค่ตัวเดียวนะครับถ้าแอดเนี่ยเพิ่มได้1ตัวแต่ถ้าเพิ่มหลายตัวนะครับใช้คำว่าอัปเดตกดอัปเดตครับแล้วใส่ข้อมูลเข้าไปได้หลายตัวครับเพิ่มอะไรเพิ่มเป็นผลไม้ไม่เด็กวะเกรปเดิมแล้วกันของตัวแล้วกันครับแล้วก็เป็นตู้เอาง่ายๆแค่นี้เพิ่มเข้าไปนะครับเก็บรันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้จากที่เห็นนะครับแป๊บนึงนะกำลังช็อกยังวะอ่านแป๊บอัปเดตข้อมูลชุด1ข้อมูลชุด2ข้อมูลชุด3แล้วมันกลายเพิ่มเป็นงี้วะอ้อใส่เครื่องหมายก้ามปูด้วย
องดูใหม่เพใส่กล้ามปูเข้าไปด้วยนะครับในที่นี้จากคราวนี้ทำไมมันเรียงแบบนี้วะแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะแอปเปิ้ลบานาน่าแมงโก้สุดท้ายแอดเกฟเข้าไปเซตเรียงตามอะไรวะเดี๋ยวมั้งตัวอักษรก็ไม่ใช่เซตไม่ค่อยได้ใช้นะในการเขียนผมก็เลยไม่ค่อยเห็นข้อมูลที่มันแปลกถ้าจะลบนะครับถ้าจะลบกำลังงงอยู่ว่ามันแอดเกรฟหลักการมันแอดมันจัดเรียงเซตใช่แล้วจัดเรียงวะต่อไปนะครับรีมูฟนะครับก็เป็นฟุตเซตจุดรีมูฟข้อมูลต้องการลบเหมือนกับไอตัวนี้เลยเหมือนกับลิสต์นะครับฟุตเซตรีมูฟตามด้วยข้อมูลที่ต้องการลบนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเกรฟแล้วกันรีมูฟตัวหนึ่งนะครับเกรฟหายไปนะครับแล้วถ้าเป็นตัวอีกอันนึงก็คือ discard นะครับ discard ใช้ discard นะครับ discard ก็เหมือนกันนะครับ fruit set ฝึก discard เอาตามด้วยข้อมูลที่ต้องการลบพอกันใช้เป็น bananaครับ discard กับ remove มีคนเหมือนกันนะครับ run มันก็จะหายไป2ตัว grab ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บันหน้าตัวหนึ่งนะครับในที่นี้อันนี้คือเซตทั้งหมดนะครับเซตทั้งหมดในที่นี้มี remove discard แล้วโอ้ไม่ใช่มีนี่อีกนะครับมีการเชื่อมต่อข้อมูลของเซตเข้าด้วยกันเราใช้คำว่า union นะครับ union นะครับ union คือรวมเซตเข้าด้วยกันนะครับเรื่องเซตคณิตศาสตร์นะครับเป็น money set money set ได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะเซตใช้ปิดครับปิด100 200 300เหมือนเดิมนะครับแล้วมา union กันนะครับเซตที่1ก็คือฟุตเซตคนละไทยจะได้ผมดูนะเคยลองยูเนียนครับตามด้วยวงเล็บเซต2คือมันมีเซตเออร์เลอร์แดกแน่นอนอันได้รอดครับตรงนี้นะครับก็จะได้ออกมานะครับเป็นตัวเซตที่ทำการยูเนียนกันแล้วนะครับตัวชนิดข้อมูลสุดท้ายนะครับใช้บ่อยอีกเช่นเดียวกันพอๆกับลิสต์เลยนะครับก็คือ dictionary นะครับ dictionary นะครับภาษาดาร์ทเรียกว่าอะไรว่าลืมดิกปะดิกเหมือนกันปะน่าจะดิกเหมือนกันนะที่ในฟาสเตอร์นะครับข้อมูลชนิดสุดท้ายคือชนิดที่7นะครับข้อมูลชนิด dictionary dictionary นะครับdictionary จะเป็นชนิดข้อมูลที่เก็บรูปแบบของ key กับ value นะครับเก็บข้อมูลในรูปแบบ key กับ valueนะครับโดยคีย์กับ value จะสัมพันธ์กันนะครับนะครับในที่นี้นะ
กล่าวคือจะใช้คีย์เป็นอินเด็กซ์นะครับโดยจะใช้คีย์เป็นอินเด็กซ์ในการค้นหาข้อมูลนะครับโดยจะใช้คีย์เป็นอินเด็กซ์ในการค้นหาข้อมูลพูดง่ายคือนะครับคุณเก็บอะไรแมทชิ่งกันไว้เนี่ยนะครับเวลาเสิร์ชอะไรคุณก็ใช้คีย์เสิร์ชนะครับคีย์เสิร์ชนะครับรูปแบบนะครับรูปแบบขอเลื่อนลงแล้วกันเพิ่มพื้นที่หน่อยรูปแบบนะครับตัวแปร dictionary นะครับผมใช้สีแดงแล้วตัวแปร dictionary นะครับแล้วก็ปีกาเปิดนะครับคีย์1 comma value 1เอ้ยแป๊บนึงคีย์1 value 1นะครับถ้ามีเพิ่มนะครับมีเพิ่มก็ใช้เป็น comma นะครับแล้วก็คีย์2นะครับ value 2ตรงนี้ปิดนะครับจะใช้คีย์ตรงนี้เป็นหลักนะครับจะมีแมทชิ่งกันอยู่นะเพราะนั้นคีย์ก็เหมือนกับเป็นอินเด็กซ์เปรียบเทียบกับถ้าผมเขียนไว้ก็คือจะเปรียบเสมือนกับเป็นอินเด็กซ์ในการใช้ค้นหาข้อมูลนะครับถ้าให้นึกภาพง่ายๆนะครับเหมือนกับสวิตช์เคสนะครับถ้าคุณจำได้สวิตช์เคสในภาษานะครับภาษา C Sharp เนี่ยนะครับถ้าคุณใช้เงื่อนไขตรงกับสวิตช์เคสตัวไหนเนี่ยนะครับเมื่อตรงกับเคสนั้นๆมันก็ทำไอ้ statement ที่อยู่ในเคสนั้นๆนะครับ dictionary ก็คล้ายกันนะครับแต่นี้เป็นการเก็บข้อมูล2ชนิดไอ้หลายชนิดที่มัน matching กันนะครับคุณจะเก็บแบบไหนก็ได้นะครับในที่นี้นะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับสำหรับตัวดิกนะครับฟีเจอร์แรกก็คือนะครับหาความยาวความยาวของดิกนะครับก็เป็นเลนแล้วก็ตัวแปรดิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับการค้นหาข้อมูลในดิกจะเปลี่ยนอินเด็กซ์เป็นคีย์นะครับการค้นหาข้อมูลนะครับจะใช้เป็นในส่วนของนะครับตัวแปรดิกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายอินเด็กซ์เหมือนกันแต่เป็นคีย์นะครับใช้คีย์แทนมาลองดูกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับต่อไปก็เป็น index เราใช้เป็นnumber ดิก number ก่อนแล้วกันขี้เกียจพิมพ์เยอะ number เท่ากับนะครับปุ่มเปิดปิดปีกาเปิดปิดนะครับแล้วก็เป็น1เท่ากับ a 2เท่ากับ b 3 4สี่สี่ห้าสี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าในที่นี้ลองหาคีย์นะครับปริ้นโชว์ข้อมูลออกมานะครับโดยใช้เป็น number แล้วก็เอาคีย์ที่5ปริ้นออกมาข้อมูลในคีย์ที่5รันอ๋อ sorry สตริงใส่เป็นเหมือนค่าตัวเลขนะรันใหม่ตัวออกมาก็คือค่า e นะครับก็คือ value ที่อยู่ในคีย์นั้นๆนะครับอันนี้คือการเรียกใช้ dictionary นะครับ
หรือรูปแบบที่2ที่เขาใช้นะครับจะใช้เป็นใช้ get นะครับใช้ get ผมเขียนไว้แล้วกันนะครับการค้นหาแบบที่2คือตัวแปร dict จุด get นะครับจุด get แล้วก็เป็น key จะเป็นวงเล็บที่จะเป็นเล็กนะครับมาลองดูอันนี้ก็เป็น print นะครับ number ครับจุด get ครับแล้วก็เป็นตัว key แต่ไม่ใช่เป็นเครื่องหมาย index แล้วนะครับ key 1แล้วกันนะครับแล้วก็ runคราวนี้ก็ดึงข้อมูลได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นดึงข้อมูลได้2แบบนะถ้าจะแก้ข้อมูลใหม่นะครับแก้ข้อมูลใหม่ก็นะครับใช้ไอตัวคีย์นะครับเป็นตัวหลักในการแก้ข้อมูลนะครับอย่างเช่น number นะครับคีย์1นะครับเท่ากับนะครับคลิปใส่ไปครับ numberสี่ครับเท่ากับไพทอนลองแก้ข้อมูลครับก็ลองปริ้นดูนะครับจะได้นะครับสั่งปริ้นคีย์มันจะโชว์ค่าทั้งคีย์แล้วก็แวลูออกมาก็เห็นได้ว่าค่า1ถูกแทนที่ไปแล้วนะครับกับค่า4ถูกแทนที่ไปแล้วอันนี้คือการแอดข้อมูลใหม่ปกตินะครับถัดมาเป็นเรื่องของนะครับการเมิร์จและการอัปเดตนะครับการเมิร์จและการอัปเดตก็คือนะครับการรวมข้อมูลระหว่างนะครับ dictionary นะครับการรวมข้อมูลระหว่างดิกนะครับการรวมข้อมูลระหว่างดิกทำได้ยังไงนะครับก็คือใช้นะเดี๋ยวนะดูก่อนใช้เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายตัวแปรดิก1เครื่องหมายเนี่ยนะครับเครื่องหมายเรียกว่าอะไรวะเครื่องหมายเนี่ยขีดตรงอ่ะตัวแปร2นะครับเพราะนั้นลองอันนี้เป็นเมิร์จกันนะครับเมิร์จกันในที่นี้number ไปแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นฟรุตง่ายวนอยู่แค่นี้แหละครับแล้วปิดนะครับนี่เป็นคีย์เป็น1เหมือนเดิมก็เป็น appleครับ2เป็นออนเลนเอาง่ายๆแล้วกันเอา2อันก็พอ2เป็นออนเลนนะครับเรามาเมิร์จกันนะครับพิ้นพิ้นนัมเบอร์เมิร์จกับฟุตอันดูอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนไหมวะเหมือนไม่ได้แน่เลยแม่งทานที่เฉยเลยเป็นพอดีคีย์มันตรงกันนะครับเหมือนเขียนท่าทับเอาไปนี้แล้วกันเขียนต่อสิเอาใหม่นี่เหมือนกันได้ก็คือมาเชื่อมต่อกันพอดีคีย์มันซ้ำกันนะครับนี่ก็เหมือนกับเอามาเชื่อมต่อกันนะครับถ้าต้องการเมิร์จและอัปเดตด้วยอัปเดตนี่ยังไงวะยังไม่เข้าใจเลยอ
อัปเดตไม่รู้เว้ยเหมือนกับเซตเมื่อกี้พิมพ์อัปเดตไปแล้วไม่อัปเดตเรียงกันยังไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่มีบอกเหมือนกันนะครับไอ้นี้มันเพิ่งมาใหม่ใน 3.9 นะครับปีที่แล้วผมก็ไม่ได้สอนเหมือนกันเพราะว่าปีแล้วสอนเวอร์ชั่น 3.8 อยู่เลยนะครับเมิร์จกับอัปเดตตรงนี้นะครับเราเอาแค่เมิร์จก็พอนะครับแต่เมิร์จกับอัปเดตด้วยอัปเดตไม่แน่ใจเว้ยมันเป็นไรต่อไปเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับเป็นการเพิ่มข้อมูลในตัวดิกนะครับการเพิ่มก็สามารถทำได้โดยนะครับคุณก็ใส่คีย์เข้าไปนะครับคีย์ที่ไม่ซ้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลไปตรงๆแบบนี้เลยครับเป็นเทสก็เป็นฟุตได้ออกมานะครับเป็น678นะครับก็คือตัวฟลุตนะครับเพิ่มเคสเข้ามาเลยนะครับตรงนี้อันนี้เพิ่มข้อมูลปกตินะครับการลบข้อมูลของนะครับการลบข้อมูลของ dictionary นะครับทำได้2แบบด้วยกันนะครับการลบข้อมูลนะครับอันแรกคือใช้ pop pop คือดึงค่าออก push กับ pop จำได้ไหมนะครับ push กับ pop นะครับเหมือนคุณเรียน FIFO first in first out อ่ะนะครับ push ค่าเข้าไป pop ค่าออกนะครับคราวนี้เราใช้เป็นตัวแปรดิกนะครับ flush push นะครับจุด pop ตามด้วยคีย์ที่จะดึงออกนะครับเราจะดึงเอาตัว7 orange ออกกันนะครับแล้วก็ print push แล้วรันขยะเออเลอร์ชิบหายแป๊บนึงนะอ้อ sorry index ครับไม่ใช่ index นะตันโอเคนะครับ7หายไปแล้ว orange หายไปแล้วนะครับป๊อปค่าออกหรือจะใช้ delete นะครับ delete แล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่ชื่อว่า fruit นะครับในที่นี้แล้วก็ตามด้วยคีย์เหมือนกันนะครับใส่คีย์เข้าไปว่าจะเอาคีย์ไหนนะครับคีย์นี้ไม่ใช่วงเล็บแต่เป็นอินเด็กซ์ที่เครื่องหมายแม่งงงใช่ไหมอ่ะเอาตัว8ออกแล้วกัน8ออกด้วยนะครับนะแล้วก็เพย์ก็จะเหลือ6อย่างเดียวนะครับอย่าสับสนนะจะเอาง่ายๆเลือกใช้อะไรสักอย่างนึงถ้าใช้เป็นนะครับจุดป๊อปนะครับก็ต้องเป็นอะไรต้องเป็นวงเล็บนะครับแล้วใส่คีย์เข้าไปแต่ถ้าใช้ delete แล้วก็ตามด้วยตัวแปรนะครับเพราะมันต้องใช้ index อยู่แล้วแหละนะครับเพราะการเรียกคีย์ตรงนี้มันต้องใช้เครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็น index แล้วก็ใส่คีย์เข้าไปนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของนะครับไทป์ข้อมูลทั้งหมดการตรวจสอบไทป์ข้อมูลนะครับการตรวจสอบไทป์ไอการตรวจสอบชนิดข้อมูลคำสั่งสุดท้ายนะครับเป็นของฟีเจอร์ทุกอย่างเลยนะครับในที่นี้นะผมขีดเส้นแป๊บนึงถัดมาเป็นการตรวจสอบชนิดข้อมูลการตรวจสอบชนิดข้อมูลเราจะใช้คำสั่งว่า type นำหน้านะครับแล้ววงเล็บตามด้วยข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบก็คือตัวแปรนี่นะครับข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบนะครับลองตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ตามในหนังสือเลยนะแม่งยาวเลย A เท่ากับ5 B เท่ากับ 20.25 C เท่ากับลบ 4.5 บวก 2J D เท่ากับโหลบิ๊กกันมาด้วยนี่หว่า D เท่ากับ D เท่ากับ
เปิ้ลตัวเดียวพอที่เขียนพิมพ์ลิสต์ตัวเดียวพอ F เท่ากับทูเพิลเปิ้ลตัวเดียวพอที่เขียนพิมพ์ D เท่ากับอีกาอันนี้เป็นเซตนะเป็นเซตก็แอปเปิลไปเซตพิมพ์เหมือนกันนะครับ dh h เป็น dictionary ครับเพราะนั้น1แอปเปิลไปแล้วก็แล้วเพราะนั้นสั่งเป็นไทยเล็บเอที่วางมาเรียงเลย A B C D E F G อะไรวะ H แก A B C DE F E H มันดูครับมันป้าเออร์เลอร์สับเลยวะคอมม่าไม่ได้เหรอไม่ยอมเหรอโอ้ my godความลำบากชีวิตได้บ้าแล้วแค่นี้ต้องได้สิอะไรกัน h เท่ากับโอเคโอพอยอก็นะครับเวลาใช้ไทป์นะครับแต่อันมันก็จะบอกค่าออกมานะครับว่าไทป์แต่อันยังไงนะครับ A เป็น int นะครับ B เป็น float นะ C เป็น complex นะ D เป็น string นะ E เป็น list นะครับ F เป็นไม่บอก tuple เว้ยแป๊บนึงนะเฮ้ยทำไมไม่บอกวะมีอะไรผิดบ้างเดี๋ยวก่อน F ต้องขึ้น tuple ดิต้องใส่ไปเปลี่ยนดิสองตัวทูเพิลตัวเดียวไม่ขึ้นเหรอขอลองใหม่ก็ตัวเดียวมันมองเป็นลิสต์ด้วยแต่สองตัวมันขึ้นทูเพิลตรงนี้นะครับขึ้นทูเพิลนะครับลิสต์กับทูเพิลนะต่อไป T ก็เป็นเซตนะครับตัวนี้เป็นเซตนะแล้วก็สุดท้ายเป็น dictionary นะครับเพราะนั้น type นะครับก็จะใช้แบบนี้นะโอเคนะครับถัดไปนะครับเรื่องนิพจน์นะผมเซฟนี่ก่อนแล้วกันนะอันนี้หน้าอะไรแล้ววะเนี่ยแป๊บนึง python หน้า3หน้าสามโอเคนิวถัดมาก็เป็นนิพจน์ expression
นะครับ expression ก็คือรูปแบบของสมการนั่นเองนะครับ operator operand อันนี้แทบเหมือนกับทุกภาษาเลยนะครับไม่มีอะไรต่างนะครับ operator การดำเนินการในภาษาไพทอนนะครับมีทางคณิตศาสตร์นะครับบวกลบคูณหารนะครับหารเอาเศษมอดยกกำลังแต่ว่าสัญลักษณ์จะต่างกันนะครับต้องมาดูสัญลักษณ์นิดนึงนะครับผมเขียนไปตรงนี้แล้วกันเป็น arithmetic สรุปไปนะเพราะว่านี่มันคุณรู้กันอยู่แล้วนะครับ arithmetic operator นะครับผมขอเพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นบวกลบคูณหารนะครับมอดมอดนะครับแล้วก็ยกกำลังยกกำลังนี่จะใช้ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้เหมือนกับไอ้ที่เราใช้ไอ้พวกปิดของไอ้ยกตัวหมวกนะแล้วก็หารไม่เอาเศษนะครับหารไม่เอาเศษจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขียนคอมเมนต์ไว้ก่อนกันอันนี้หารไม่เอาเศษนะครับอันนี้หารเอาเศษสัญลักษณ์จะแตกต่างกันหน่อยนะครับส่วนลอจิกเหมือนเดิมนะครับลอจิกตนเมืองการนะครับลอจิกคราวนี้นะครับเขาจะใช้เป็นจะใช้เป็นตรงๆเลยนะครับไม่ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์แบบภาษา C นะครับเป็น logical operatorพื้นฐานต้องรู้ก่อนนะครับก็จะใช้เป็นอะไรนะครับและก็เป็นแอนแอนก็คือแอนเลยนะครับใช้แอนเลยพิมพ์ A แอน B ก็คือแอนนะครับใส่ว่าแอนเลยนะครับออก็ใส่ออเลยนะครับ A or B ก็พิมพ์ออเลยนะครับแล้ว not ก็พิมพ์ not นำหน้าไป not A not B ก็พิมพ์ not ไปนะครับเขียนตัวอย่างไว้หน่อยนะครับก็ยกตัวอย่าง A and B นะครับ A or B หรือไม่ก็เป็น not A อะไรก็ว่าไปนะครับ bit y นะครับ bit y operator นะครับ bit y คือการเลื่อนบิตนะครับเปรียบเทียบบิตนะครับไม่ใช่การเลื่อนบิตนะครับเปรียบเทียบบิตนะครับเป็นบันไดนะครับก็จะใช้เป็นนะครับเป็นสัญลักษณ์นี้เป็นแอนนะครับสัญลักษณ์นี้เป็นออนะครับสัญลักษณ์นี้เป็น XOR นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไอ้ตัวเนี้ยคุณพิมพ์ไม่ได้หรอกภาษาคีย์บอร์ดเราดันใช้ตัวนี้เป็นอะไรใช้ตัวนี้เป็นเปลี่ยนภาษาซะต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนนะครับถ้าจะใช้พิมพ์นับตรงนี้นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนภาษาเป็นไอคอนโทนสเปซบาร์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เล็บชิปเล็บชิปเล็บชิป1บิตนะที่เคยเรียนนะครับเล็บชิปไลชิปเล็บชิปไลชิปตามนี้นะครับก็ต้องแปลงค่าเป็นไอ้นี่ก่อนบันไดรี่นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบชิปกันนะครับส่วน assignment เหมือนกันหมดเลยนะครับ assignment เหมือนกับตัวภาษาอื่นเลยนะครับเขียนโน้ตไว้แล้วกันนะครับ assignment operator พวกบวกเท่ากับอะไรเงี้ยนะครับบวกเท่ากับลบเท่ากับต่างๆนะครับจะมีเปลี่ยนสีแล้วกันครับมีเท่ากับใช่ไหมนะครับบวกเท่ากับเหมือนกันเลยนะครับ
ลบเท่ากับนะครับคูณเท่ากับหารเท่ากับนะครับมอดเท่ากับหาไม่เอาเศษเท่ากับนะครับยกกำลังเท่ากับและเท่ากับแม่งเยอะไปไหนเนี่ยอเท่ากับเอ้ยไม่ใช่อเท่ากับแล้วก็ xr เท่ากับ left shift เท่ากับ right shift เท่ากับทั้งหมดเลยขุดมาทั้งกะปิเลยอันนี้ assignment operator นะครับไม่มีอะไรนะตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบ comparison operator ก็เหมือนกันนะครับ comparisonการเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับภาษาอื่นไม่มีอะไรต่างเขียนกลับไปเฉยๆนะครับใช้สีอื่นแล้วกันสีส้มนะครับก็เป็นเท่ากับนะอันนี้ไม่ใช่ assignment นะเท่ากับ2ตัวเป็นการเปรียบเทียบนะครับไม่เท่ากับนะมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะครับ comparison มีแค่นี้นะครับอ่ะถัดไปเป็นตัวดำเนินการเอกลักษณ์อันนี้จะต่างละอันนี้ไม่เคยเจอละนะครับตัวนี้ภาษาอื่นไม่มีนะครับผมโน้ตละเอียดไว้แล้วกันนะครับเป็น identifyไม่ใช่ identify identity identity operator ตัวนี้นะครับตัวดำเนินการประเภทนี้ใช้สำหรับเปรียบเทียบโน้ตไปนะครับใช้สำหรับเปรียบเทียบว่าตัวแปรชี้ไปยังอ็อบเจกต์เดียวกันหรือไม่งงสิบอกแค่นี้อะไรวะนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทปรับตัวใหญ่นิดนึงสีแดงis กับ is not โอเคเขียนอธิบาย is ก็คือจะให้ผลเป็นจริงนะครับก็คือ true นะครับเมื่อตัวแปรชี้ไปยัง object เดียวกันเดียวกันนะ is not จะให้ผลเป็นจริงจริงทั้งคู่เมื่อตัวแปรชี้ไปยังออบเจกต์คนละตัวมาดูคำอธิบายนะครับจากรูปนะครับถ้าเป็นลิสต์นะถ้าเป็นลิสต์ในที่นี้นะครับตัวแปรเป็นลิสต์นะอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องเก็บสตริงนะครับอันนี้เก็บเลดเก็บกรีนแล้วก็เก็บรูนะครับเก็บลิสต์เก็บกิ้งเก็บบูตรงนี้นะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับอันนี้เป็นตัวแปรลิสต์ตัวแปรแบบลิสต์นะครับ
แล้วก็มีค่า A ค่า C ชี้อยู่หนังสือนะเขียนไว้ชี้ไปที่ตรงนี้อยู่นะครับนะยกตัวอย่างนะครับถ้าเขาเขียนว่า A is C กับ A is not C ผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่นะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ตอนนี้ A กับ C ชี้ไปที่ออบเจกต์เดียวกันนะครับก็คือตัวลิสต์ที่มีกรีนนะครับ red green blue ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อมีการชี้ไปที่ object เดียวกันนะครับ a is c ตรงนี้ต้องเป็น true ก็คือมีการชี้ไปที่ object เดียวกันถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็น a is not c a ไม่ได้ชี้ไปที่ object เดียวกับ c อันนี้จะเป็น false พูดง่ายคือตัวแปรนี้ชี้ไปที่ลิสต์เนี่ยนะครับใช่หรือเปล่านะครับหรือตัวแปรนี้ชี้ไปที่นะครับข้อมูลพูดง่ายคือเขาจะเช็คเนี่ยข้อมูลข้างในเนี่ยนะครับตัวแปรที่เก็บข้อมูลเนี่ยข้างในเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดอกจันไว้จะใช้ตรวจสอบข้อมูลภายในว่ามีค่าเหมือนกันหรือไม่อ่ะมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างผมประกาศ A ขึ้นมานะครับเท่ากับลิสต์นะครับลิสต์ที่เก็บเป็นเลสเมื่อกี้นะครับเลสกรีนครับแล้วก็บลูนะสมมติเลสกรีนบลู B ข้างในลิสต์นะครับเก็บเป็นเลสกรีนแบ็คอีกตัวหนึ่ง Cเก็บมันข้างบนเลย copy หน่อยโอเคลองมาปริ้นเคสแต่ละเคสดูปริ้นนะครับปริ้นว่า A เทียบกันแต่ละตัว is B ไหมไปปิดการปิดที่สองปริ้นว่า A เปลี่ยนที่ทีละคู่นะ is notB ไหมการหนึ่งปริ้น A is C ไหมครับอันนี้ก็ปริ้น A is not C ไหมครับคำตอบมาลองดูกัน A is B ต้องได้อะไรfieldA is B ต้องได้อะไรได้ false ครับได้ false นะครับA is B ต้องได้ false A is not B ต้องได้ true นะครับแต่ถ้า A is C ตรงนี้ต้องได้ true นะครับ A is not B ต้องได้ false นะครับถูกไหมเนี่ย false trueอันนี้ก็ false เหรอเดี๋ยวก่อน A is C ทำไม you false วะอ๋อโอเคก็แต่ละจริงๆข้อมูลที่เก็บมันไม่ตรงกันแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนไปนี้
ผมเปลี่ยนไปนี่อันนี้ผมเป้งๆเลยเอาข้อมูลข้างในมาแล้วมันในนี้รันใหม่นะครับเมื่อกี้ copy ข้อมูลมานะครับพอ copy ข้อมูลมามันไอตัวโปรแกรมมันอ่านว่ายังไงก็เป็นอันนี้คนละอย่างกันนะครับแต่ผมชี้ไอ้นี่เลยนะครับว่าไอตัว A เนี่ยข้อมูล A เนี่ยนะครับมันก็โยงไปที่ C เพราะนั้นอันนี้คือชี้ไปที่ตัวเดียวกันแน่นอนนะครับ A ชี้ไปที่ A C ชี้ไปที่ A แน่นอนนะครับในที่นี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น true นะครับแต่พอ A is not C นะครับจะกลายเป็น false นะครับตัวนี้ที่เห็นนะครับจะใช้ในการตรวจสอบธรรมดานะครับหรือการเป็น member อีกตัวหนึ่งที่ไม่ก็ได้ใช้กันนะครับ membership operator นะครับอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเป็น membership operatorอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการใช้ for loop นะครับ for loop ของตัว Python จะเขียนไม่เหมือนกับภาษาอื่นเท่าไหร่นะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับที่ระบุอยู่ใน object หรือไม่นะครับตรวจสอบข้อมูลที่ระบุอยู่ใน object หรือไม่นะครับอันนี้ผมขอลบแล้วกันอันนี้น่าจะผิดว่าต้องชี้ไปที่ address เดียวกันนะครับมันถึงจะบอก true ถึงมีค่าข้างในเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ address เดียวกันที่เก็บนะครับเพราะว่าในการสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเอาค่าไปใส่เนี่ยมันคนละ address memory นะครับเพราะฉะนั้นถ้า A กับ C ชี้ไปที่ตัวเดียวกันก็หมายความว่ามันเป็นแอดเดสเดียวกันนะครับในเมมโมรี่ถ้ารูปนี้นะครับถ้าเขียนรูปตรงนี้ก็เหมือนกับว่านะครับลิสต์มันเก็บอยู่ในตำแหน่งเมมโมรี่เดียวกันนะครับในเมมโมรี่นะครับตัวแปรลิสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ A มาชี้อยู่นี่ A ก็ชี้เดียวกัน C ก็ชี้ตำแหน่งที่เดียวกันแล้วจะเป็นที่มาว่า A เท่ากับ C ที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศค่าข้างในเนี่ยค่าข้างในไม่ใช่ละค่าข้างในจะเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่สนใจแต่ถ้านะครับชี้ไปที่ตำแหน่งเดียวกันจะใช่นะโอเคแต่ถ้าเป็นเมมเบอร์นะครับจะตรวจสอบว่านะครับมี in แป๊บนึงนะมีเห็นลบมี in นะครับก็มี not in in คือนะครับถ้าเป็น true นะครับเมื่อพบค่าข้อมูลนะครับจะเป็น false เอ้ยไม่ใช่จะเป็นจริงเหมือนกันแต่เมื่อไม่พบเมื่อไม่พบข้อมูลก็ต้องการเช็คอะว่าเอ๊ะมีค่านี้ในตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะอันนี้เดี๋ยวผมลองนะแล้วถ้าสุดท้ายb เท่ากับ a ล่ะจะเป็นไงวะก็ถูกที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับโอเคตัวอย่างสุดท้ายนะครับ a เก็บค่าครับเหมือนกับข้างบนเลยครับ copy แป๊บนึง in blueแล้วก็มาเช็คนะครับ print นะครับตรวจสอบว่าค่า a ไม่สิค่า red น
ะครับอยู่ใน A มั้ยใครเลดอยู่ A มั้ยหรือ print ครับว่าค่า black ไม่อยู่ใน A ใช่มั้ยin A แล้วก็ print ค่า green ค่า in A ใช่ไหมรันนะครับ red อยู่ใน A ไหมอยู่ใน A แน่นอน true นะครับ black ไม่อยู่ใน A ใช่ไหมไม่อยู่ใน A true green ไม่อยู่ใน A ใช่ไหมไม่ใช่ green อยู่ใน A นะครับอันนี้ก็เป็นmembership operator นะครับสุดท้ายนะโอเคเรียนมาถึงเรื่องนี้เดี๋ยวขั้นไว้ก่อนเพิ่งไปได้แค่132หน้าเองยังเหลืออีกไกลมะเพิ่งไปได้แค่นี้กระป๋องเดียวนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็เก็บไว้เทสเก็บไว้แป๊บนึงถ้าเลือกเซฟก็เลือกเซฟนะครับเลือกเซฟเดี๋ยวนะตรงไหนวะอ๋อเซฟโน้ตบุ๊กแอดนะครับเป็นวีค2นะครับก็มีอันนี้ทั้งหมดอยู่นะครับก็เก็บตกอย่างทั้งหมดอยู่ถ้าคุณพิมพ์ตามไปด้วยนะครับคุณก็จะมีตัวอย่างให้อิง reference ไว้เหมือนในหนังสือนะครับโอเคผมขอปิดนี้ก่อนไอ้พวกที่จะไม่มาตอนผมเช็คชื่อมาเพิ่มหรือยังพร้อมครับพร้อมครับ